สวัสดีครับเพื่อนๆช่างใจเซอร์วิสคลิปนี้ก็สั้นๆเหมือนเดิมครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมวิธีการเช็คก้านสูบหรือว่าเช็คข้อเหวี่ยงพอดีมีโอกาสได้ประกอบเครื่องซูซูกิสแมทนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเช็คปลายก้านว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีครับเดี๋ยวคนอื่นเลยวิธีเช็คเราจะโยกโยกที่ก้านครับตอนผมโยกให้ทุกคนสังเกตบริเวณนี้นะครับมันจะมีระยะฟรีแค่นิดเดียวนะครับถ้าจับโยกแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ได้นะครับระยะฟรีของข้อเหวี่ยงมีมากไปก็ไม่ดีมีน้อยไปก็ไม่ดีครับต้องอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการเช็คแบบบ้านๆนะครับอันนี้เราเจอกันดีแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมแบบไม่ดีนะครับคันนี้ก็ Suzuki Smash เช่นกันนะครับแล้วก็เนี่ยข้อเหวี่ยงมีปัญหานะครับก็เลยได้มีโอกาสจัดทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยเพราะว่าระยะฟรีของ Suzuki Smash เนี่ยสำคัญมากครับถ้าเพื่อนๆโจกแล้วมันฟรีเยอะมากในลักษณะแบบนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆก่อไปก็ไลท์บอยครับต้องทำการยกเครื่องลงมาพาเครื่องเปลี่ยนตัวก้านอัดก้านใหม่นะครับหรือว่าถ้าท่านใดมีงบประมาณเยอะก็ยกโคเวียงก็ได้นะครับแต่ถ้างบน้อยก็ใช้วิธีการอัดเตาก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเดี๋ยวชมกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามันโยกในลักษณะแบบนี้ให้เป็นที่รู้กันนะครับใช้ไม่ได้นะครับประกอบไปก็เสียเหมือนเดิมครับของดีต้องเป็นแบบนี้นะครับโยกได้แต่ไม่มากนะครับนี่ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับกับการเช็คการสูบก่อนที่จะประกอบเครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับก็มันเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องรู้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้อีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ